เสียงหมาเห่าหน่อยนะอ่ะพาร์ทพอแล้วไม่ต้องเข้าห้องแล้วเดี๋ยวดูคลิปเอานะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์นิดหน่อยแบบพอสังเขปนะเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคดิจิทัลครับซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับดิจิทัลของวิดีโอมันคือแรกๆโลกเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะกลายมาเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มันจะกลายเป็นวิดีโอดิจิทัลมันจะกลายเป็นกล้องฟิล์มกล้องอะไรพวกนี้มันมีที่มาจากดิจิทัลตัวเดียวกันแล้วค่อยมาพัฒนาพัฒนาแตกขยายอะไรไปเพราะนั้นเราจะไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ของฟิล์มนะเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้แล้วไม่มีของให้จับนะครับโดยเฉพาะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้ผลิตสินค้าพวกนี้เองถ้ามีคนใช้น้อยๆไม่คุ้มค่าการที่เขานําเข้ามาหรือไม่คุ้มค่าการที่เขาจะขายเขาก็ไม่เอาเข้ามาหาไม่ได้เพราะไม่ได้ผลิตเองอะไม่เหมือนเราผลิตข้าวถูกไหมเออยังไงก็มีข้าวต่างประเทศเขาไม่ได้ผลิตเขาไม่สต็อกหรอกถ้าเกิดข้าวมันมีน้อยๆถูกไหมต้องขออะไรที่เกี่ยวกับฟิล์มมันมีอายุใช้งานคุณฟิล์มไม่ใช่ผลิตมาแล้วอยู่ยาวอายุมันสั้นกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมอีกนะนะครับอายุมันไม่ถึงปีอะฟิล์มทั่วไปแล้วฟิล์มโปรนี่อายุ2-3 เดือนเองต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ต่างกันหรอกเพราะว่ามันดูภาพผ่านมอนิเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเลี้ยงมันไม่ได้ดูภาพผ่านกระดาษเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแต่จริงๆความรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฟิล์มหรือฟิล์มภาพยนตร์อันเดียวกันนะเริ่มต้นมันคือฟิล์มอันเดียวกันเนี่ยก็ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับย้ำว่าอย่าไปดูภาษาไทยนะห่วยเริ่มต้นของยุคดิจิทัลหรือว่าตัว image sensor หรือ processing application อะไรพวกเนี้ยมันเริ่มต้นถอยหลังไปนิดเดียวนะครับพูดมาไม่เกินไม่ลดตอนนี้2020ใช่ไหมฮะก็ถอยหลังไปประมาณ50ปีมัน1970ก่อนหน้านั้นก่อนจะเป็นดิจิทัลโฟโต้มันจะประมาณปี1970ก็คือ50ปีแล้วในยุค1960-1970มันเริ่มต้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทีนี้อวกาศเนี่ยเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันทำให้จำเป็นเนี่ยจะต้องมีการเห็นภาพถูกไหมเห็นภาพเนี่ยมีการส่งสัญญาณภาพผ่านอะไรครับสัญญาณวิทยุผ่านทางไกลอะไรพวกนี้เพราะคนที่อยู่บนยานอวกาศมี2-3 คนแต่คนที่ควบคุมทุกอย่างอยู่บนโลกนี่มีเป็นพันเป็นหมื่นคนต้องเห็นนะเพราะนั้นทำยังไงให้ภาพมันผ่านโดยไม่ต้องอัดออกมาเป็นรูปเป็นกระดาษใส่ไปรษณีย์ออกมาจากยานอวกาศแล้วส่งมาให้คนมนุษย์บนโลกดูใช่ไหมเพราะนั้นการพัฒนายุคแรกของภาพถ่ายดิจิทัลเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากอะไรก็ได้อะที่ส่งภาพให้เห็นภาพได้ทันทีอะโดยไม่ต้องอัดใส่กระดาษนึกออกไหมส่งสัญญาณผ่านสายก็ได้ผ่านอะไรก็ได้คือถ่ายปุ๊บเห็นปั๊บอะเหมือนมอนิเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยการเห็นภาพบนมอนิเตอร์ข้างหลังกล้องอะหลังกล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรยากอะเป็นไปไม่ได้มีแต่ในห้องทดลองนะครับนั่นคือยุคแรกของทีวีเลยนะครับนี่เราแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆเห็นมั้ยตั้งแต่1957จนถึง1975นะเราแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกก่อน1957-1975คือช่วงที่แข่งขันกันไปเหยียบดวงจันทร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่รับใครเข้าห้องแล้วนะครับพอกันทีนะครับเรียนมา15-16สัปดาห์แล้วไม่อยากจะด่านะเรียนออนไลน์ยังมาสายอ่ะก็คลิกเมาส์เนี่ยแล้วก็ตอบสนองเนี่ยแม่งใช้เวลาไม่ถึงวิ
ในการเข้าห้องเรียนเพราะนั้นถ้าไม่ว่างจะเรียนจริงๆไม่ต้องเข้ามานะไปทำธุระของคุณไปทำอะไรที่มันได้เงินได้ทองเดี๋ยวไปดูคลิปเอาเดี๋ยวทำให้การสอนเนี่ยกูต้องถูกอินเทอร์รัปหรือถูกเบรกหวังว่าจะมีสำนึกนะคนที่ยังไม่ได้เข้าไม่ได้พูดถึงคนที่เข้ามาแล้วที่รับ5นาทีสุดท้ายนี่คือกูด่าพวกมึงนะมันเริ่มจากปี69นะครับมันว่าไปตามไทม์ไลน์นะประวัติศาสตร์การพัฒนานะครับเขาจะต้องผลิตยุคแรกของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะมันจะเป็นยุคเดียวกันกับคอมพิวเตอร์อ่ะคือจะต้องเต็มไปด้วยหลอดสุญญากาศเป็นหลอดใหญ่ๆนะครับถ้าใครเคยเห็นแอมพิฟายเออร์สมัยโบราณนะจะเห็นว่ามันเป็นหลอดแล้วมีแสงข้างในอุ่นๆร้อนๆนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นให้สัญญาณก็จะมีทั้งขนาดใหญ่และมีความร้อนเขาก็เลยคิดวงจรแบบ solid state จำไว้ solid state เนี่ยมันจะเป็นคำที่อันเดียวกับ SSD ที่ใช้เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เอ้ยแทนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์คือ solid state drive ก็คือไม่มีการหมุนไม่มีการขับเคลื่อนใดๆให้เกิดอะไรให้เกิดการสึกหรอไงหรือการเคลื่อนที่ยิ่งมีการเคลื่อนที่ยิ่งสึกหรอยิ่งอายุใช้งานสั้นแล้วย่อมมีการอะไรฮะมีการส่งข้อมูลช้าใช่ไหมเพราะนั้นปี2012ก่อนผมเกิด2ปีใช่ไหมก็สาธิตการใช้ CCD หรือชาร์จคูเปอร์เดเวิร์สนะครับจากเริ่มต้นเลยเนี่ยมีแค่100x100พิกเซล100x100พิกเซลก็คือเป็นอิโมจิคอนตอนนี้ภาพเล็กๆอย่างรูปมือรูปไลท์เล็กๆอย่างนั้นแหละประมาณนั้นน่ะอันเล็กๆนะที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่ดูหัวใจนั่นแหละ100พิกเซลมาก่อนมีแค่นั้นน่ะภาพดิจิทัลในยุค2512จนถึงกว่าจะมันพัฒนาขึ้นมาถึง500x500เนี่ยครับรอไป 8-9 ปีเห็นป่ะตอนแรกเนี่ยมันจะช้ามากถามว่าทำไมมันช้าเพราะยุคแรกของการพัฒนามันจะมีแค่ในห้องทดลองของบางประเทศไม่ใช่ทุกประเทศยังไม่มีผลิตยังไม่มีบริษัทผลิตสินค้าที่มาแข่งขันกันเพื่อจะแย่งฐานคนใช้หรือขยายขนาดของผู้ซื้อถูกไหมเมื่อไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจทุกอย่างจะช้าหมดคิดค้นก็ช้าอะไรก็ช้าไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกพอมีโทรศัพท์ Apple 1ใช่ไหม Apple 1ไม่ใช่ Apple 1โทษ iPhone 1ขึ้นมาเนี่ยที่ไม่มีปุ่มแล้วคนนิยมทุกคนละทิ้งตลาดโทรศัพท์มีปุ่มหมดเลยทุกคนเลยยกเว้นบางคนเท่านั้นที่ยังคงเอาไว้เพราะโทรศัพท์มีปุ่มที่เป็นปุ่มใหญ่ๆมันเหมาะสำหรับคนสูงอายุไง60-70ไม่งั้นจะเขี่ยจะเลื่อนมันก็ซับซ้อนเขาไม่เข้าใจวิธีคิดของแอปพลิเคชันที่ต้องแตะตรงนั้นเข้าตรงนี้มีวิธีคิดแบบนี้นะลากมาเขาก็การสื่อสารเขาคุ้นอยู่แค่การโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มมันก็ยังมีตลาดนึกออกไหมเมื่อมีตลาดก็มีคนผลิตของเพื่อให้ตลาดใช้พูดง่ายว่าเมื่อมีคนใช้ก็ต้องมีคนขายเพราะนั้นโทรศัพท์กดปุ่มตอนนี้จึงกลายเป็นเฉพาะใครใช้แล้วปุ่มใหญ่ๆนี่รู้แล้วของคนแก่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คนแก่หลายคนก็พัฒนามาเล่นแอปพลิเคชันได้เพราะมันไม่ใช่ยากไม่ใช่ยากมันง่ายมากนะครับถ้ามันไม่ง่ายคนไม่ใช้ว่างั้นนะครับเพราะนั้นยุคแรกที่มันช้าเพราะมันเป็นอย่างนี้นะเพราะมันยังไม่เข้าสู่ระบบตลาดเป็นแค่ระบบการทดลองค้นคว้านะครับปี70 Bell Labเห็นไหมฮะผลิตได้เมื่อก่อนขอแค่นี้เฮ้ยเลนก็เป็นเลนที่เอามาจากกล้องทั่วไปที่มีผลิตในตลาดพูดง่ายว่าจะต้องมีแผงวงจรรับตรงนี้เห็นไหมแล้วส่งไป processing คำนวณผลออกมาปลาดเน่ดูแค่นี้เมื่อก่อนก็จะเห็นภาพนี้เห็นหน้าคิงนะฮะต้องเอาฟิล์มไปล้างหมดไป2วันเสียตังเอามาเป็นกระดาษเพื่อจะเห็นหน้าช่วงเวลานี้ตอนนี้มันเห็นพูดง่ายว่าดูภาพได้แบบเรียลไทม์เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายตาเฮ้ทีลักดูผ่านนี่นะจ๊ะทีลักเห็นไหมเมื่อก่อนแค่นี้ปี70เห็นไหมฮะTexas Instruments นี่แปลกหลังจากจดเทคโนโลยีนี้ยังใช้ไม่ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้นอกห้องปฏิบัติการไม่ได้เพราะมันลุงลังมากเต็มไปด้วยโหเหมือนคอมพิวเตอร์ยุคแรกอะเราจะมีได้ยังไงอ่ะต้องมีห้องเห็นไหมมีแผงวงจรมีหลอดสุญญากาศมีชั้นมีโอ้โหอภิมหาศาลน่ะในการคิดคำนวณ
มันก็ไม่ใช่ว่าใครจะมีได้ใช้เงินเยอะใช้ความรู้สูงด้วยนะครับเพราะไม่ใช่ของที่ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงได้จากนั้นตัว Franchise Imaging ก็ผลิตตัวนี้ขึ้นมาเชิงพาณิชย์หมายถึงไม่ได้ผลิตให้คนใช้ผลิตเครื่องจักรหรือเหมือนบริษัทผลิตเครื่องจักรให้โรงงานทั่วไปใช้ผลิตขายอะแต่ไม่ได้ให้คนทั่วไปใช้คนทั่วไปจะเอาตรงนี้ไปใส่กับเลนส์ใส่กล้องไม่มีถูกไหมไม่มีอันนี้เขาผลิตให้บริษัทต่างๆเอาตัวนี้เข้าไปใช้ก็ได้แค่เนี่ยฮะ10,000 พิกเซล100x100พิกเซลก็คือพิกเซลที่คุณเคยเรียนไปในทฤษฎีของดิจิทัลก็พิกเซลนั่นแหละไม่ได้ใหญ่กว่านั้นนะครับไปขยายดูใน Photoshop ก็ได้ต่อมาปี 75ถ้าเป็นพ.ศ.ก็2518 2517 2517 72 73 74 75 2518โอ้โหเป็นรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่เราเพิ่งเกิดใช่ไหมฮะEastman Kodak วิศวกรของ Eastman Kodak คือ Steven Sessom เห็นไหมครับจดสิทธิบัตรกล้องตัวแรกต้นแบบเลยโดยใช้ตัวนี้ Fairchild เมื่อกี้นี้เลยนี่ตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วเก็บข้อมูลในเทปช่างเหมือนกับเทปเพลงบ้านเราเหลือเกินเห็นไหมเขาก็เขียนต้นแบบว่าถ่ายภาพเสร็จเก็บในเทปแล้วก็เพื่อเอามาพรีวิวดูถ้ามีเครื่องนี้ซื้อไปใช้เด้เห็นไหมมาออกทีวีตอนนั้นยังไม่มีการผลิตมอนิเตอร์อะไรจนนั้นมันเป็นเริ่มต้นยังไม่ใช่เข้าสู่ยุคทองของทีวีเลยยุคทองทีวีที่เป็นเกมโชว์เป็นอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยช่วงนี้หลังปี975เนี่ยนะครับช่วงนี้ที่ทีวีมันไม่ใช่วงกลมแล้วยุคแรกทีวีนี่จอเป็นวงกลมนะผมบอกก่อนนะครับถ้าใครเดี๋ยวไปเรียนบอร์ดแคสติ้งน่าจะได้เรียนหรือเปล่าแต่ที่เคยถามมาไม่ได้เรียนหรอกเห็นไหมได้จอสี่เหลี่ยมเป็นทีวีและเป็นกล้องทีวีแล้วนะครับเพราะนั้นยุคแรกของมันเนี่ยมันหนัก9 ปอนด์เนี่ยโอ้โหพี่น้องแม่งล่อไปเกือบ5 กิโลแล้วเก็บไว้ในเทปคาสเซ็ตเวลาจะถ่ายเห็นไหม100x100 พิกเซลพอดีเลยนะคือ10,000 พิกเซลเพราะก็ซื้อของฟ้าชายมาไงเมื่อกี้100x100ผลิตได้แค่นั้นแล้วใช้เวลาเท่ากับการถ่ายภาพยุคแรกเลยของการถ่ายภาพด้วยฟิล์มด้วยไม่ใช่ฟิล์มขอโทษด้วยสารใบแสงที่ทาบนเพลทกระจกเคยดูไหมหนังคาวบอยโบราณเวลาเขาถ่ายรูปยืนนิ่งๆอ่ะแล้วมีคนจับเวลานั่นแหละ30 วิคุณเมื่อก่อนถ่ายพอร์เทรตยุคแรกอ่ะที่เป็นฟิล์มกระจกไม่ใช่ฟิล์มขอโทษใช้คำผิดอีกแล้วเป็นเพลทกระจกแล้วเคลือบด้วยสารใบแสงที่เวลาจะถ่ายรูปต้องเอาไปเคลือบออกจากห้องมืดสดๆเลยเปียกๆเลยใส่กล้องเอากล้องออกมาคุมผ้าแล้วก็ยืนนิ่งๆยุคแรกเลยนะครับ30 วิยุคก่อนที่จะมีแมกนีเซียมที่กดชึบมีระบบแมกนีโตระบบเป็นจุดระเบิดแล้วเป็นแฟลชแฟลแล้วควันปึ๊บขึ้นอย่างเงี้ยนะก่อนยุคนั้นอีกนะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันนะปี75นั่นคือ Bell Lab หลังจากโกดักทำนะฮะ Bell Lab ก็อะไรครับแสดงวิดีโอ CCD รุ่นแรกที่จะดูหนังออกอากาศทางโทรทัศน์ได้นะครับโทรทัศน์มันไม่ได้ละเอียดรุ่นคุณมันเป็นระบบเส้น500เส้นหรือประมาณ640x480ประมาณเนี้ยนะครับแค่มองเห็นนะครับแล้วเป็นพื้นฐานนะครับให้กับ CCD imageทุกอย่างในโลกตอนนี้นี่บาร์โค้ดดิจิทัลแคมีราเครื่องก๊อปปี้แฟกอะไรทั้งหมดเนี่ยครับตัวนี้เลยตัวพื้นฐานปีเดียวกัน นี่จำแพทเทิร์นนี้ได้ไหมที่เรียนไปในดิจิทัลครีเอทีฟการอ่านค่าสีแบบเบเยอร์เมทริกคนนี้แหละครับคือคุณคนต้นคิดคุณอะไรวะคุณเมเยอร์คุณนั่นเนี่ยเขาชื่ออะไรไม่รู้นะนี่คือต้นนี่ๆกระดาษเห็นไหม RG จำได้ไหมมีการสุ่มเพราะว่ามีเขียว2น้ำเงิน1แดง1เพราะนั้นจะมีสีที่เหลือถ้าไม่ใช่อะไรเนี่ยอะไรสุ่มมากที่สุดอ่ะ
น้ำเงินกับแดงใช่ไหมเขียวสุ่มน้อยที่สุดเพราะมีพื้นที่เยอะที่สุดนี่คือวิธีการอ่านเซนเซอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นมันจะมีกล้องโทรทัศน์ที่ใช้การอ่านแสงสีแยกกันคือ Red Green Blue ซึ่งจะทำให้เพิ่มขนาดของวงจรเพิ่มจำนวนชิ้นของอุปกรณ์เข้าไปอีกจาก1ชิ้นเป็น3ชิ้นอันนี้คือทำให้มันกลายเป็นเซ็นเซอร์ชิ้นเดียวนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของเนี่ยที่เรียนไปอ่ะการอ่านในกล้องดิจิตอลทุกวันนี้นะครับพอปี77อย่าลืมว่ายุคนั้นยังเป็นยุคของกล้องฟิล์มนะเริ่มมีระบบการเห็นและการอ่านเพื่อปรับโฟกัสก่อนนะครับประวัติศาสตร์มันจะพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาครั้งแรกนะออกมาครั้งแรกมันอาจจะออกปีเดียวกันวันเดียวกันแต่อะไรประกาศได้รับการรับรู้ครั้งแรกนั่นแหละก็จะถืออันนั้นเป็นครั้งแรกเพราะไอ้พวกกล้องพวกนี้โดยธรรมชาติมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันมีระบบของการขายมีระบบตลาดควบคุมอยู่อีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ควบคุมหรอกมันเป็นไปตามกลไกตลาดมีคนซื้อก็มีคนทำอ่ะเพราะนั้นก็พยายามหาจุดขายมาให้คนซื้อผลิตภัณฑ์ตัวเองได้เยอะโคนิก้าเนี่ยเคยเป็นบริษัททั้งผลิตฟิล์มและผลิตกล้องที่ดังนะครับโคนิก้าเนี่ยแล้วก็ตลาดก็ล้มหายตายจากไปตามวัฏจักรของโลกผลิตกล้องออโต้โฟกัสสาเหตุที่ผลิตเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ยุคก่อนอ่ะเวลาจะใช้กล้องอ่ะบางคนโฟกัสภาพแล้วโฟกัสภาพไม่เป็นอ่ะต้องหมุนแล้วให้มันมีโฟกัสซิ่งสกรีนใช่ไหมแบบสปริตอิมเมจให้ภาพที่มันแบ่งกันมาซ้อนกันพอดีหรือมาต่อกันอย่างเงี้ยมันต้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวคุณต้องฝึกมันไม่ใช่ใครก็จับขึ้นมา point and shoot ได้ไม่ใช่เลยเมื่อไม่ใช่ก็หากล้องที่มันใช้ง่ายๆยกขึ้นมามันโฟกัสให้เลยแต่โฟกัสจุดไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงนะแต่มันโฟกัสให้เหมือนตอนนี้กล้องโทรศัพท์บางทีมันก็ไปโฟกัสในจุดที่เราไม่ต้องการถูกไหมลักษณะแบบเดียวกันนะครับเห็นถ้าจำไม่ผิดคิดว่าจำไม่ผิดหรอกมันใช้หลักของการเห็นโดยใช้ความเปรียบต่างความเปรียบต่างก็คือมีคอนทราสต์ไปโฟกัสบนกระดาษขาวเงี้ยไม่โฟกัสไม่ได้เพราะไม่มีอะไรมาเปรียบต่างนึกออกไหมมันไม่มีขาวมีดำความต่างกันของน้ำหนักของภาพของตรงจุดที่โฟกัสเพราะนั้นมันจะเอาตรงนี้มาใช้เป็นตัวเห็นว่าความเปรียบต่างนั้นชัดนะครับพอปี78ทั้งที่ไลก้าเนี่ยเป็นกล้องที่ทำไมฮะผลิตทุกวันนี้ก็เป็นได้รับผู้งานเป็นโรลส์รอยซ์ของกล้องอ่ะของกล้องแบบฟูลเฟรมขนาด35 มม.เนี่ยหรือกล้องที่ใช้ฟิล์มเบอร์135เนี่ยแพงแล้วก็ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดไม่ได้หมายถึงว่าถ่ายรูปได้สวยที่สุดนะไม่ใช่มันมีหลายๆอย่างที่บอกว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งจะไม่คุยถึงตรงนี้นะฮะก็แสดงเนี่ยปี77พบปีถัดมาไลก้าก็ออกเลยเห็นไหมแต่กูไม่ได้ออกสำหรับให้มีราคาถูกไลก้าไม่เคยขายของถูกนะครับเหมือนเฟอร์รารี่ไม่เคยผลิตรถซิตี้คาร์เฟอร์รารี่ลัมโบกินี่อะไรเงี้ยใช่ไหมแอสตันมาร์ตินไม่ได้ผลิตประเภทซิตี้คาร์แบบกระจอกถูกๆไม่ใช่ตลาดของเขานะครับไม่ใช่โพซิชันไม่ใช่โพซิชันของเขาไม่ใช่ตำแหน่งของสินค้าเขาที่วางในตลาดให้คนซื้อของเขาเป็นไฮเอนด์นะครับพอปี81ก็มีกล้องดิจิทัลแท้ๆเลยหมายถึงอะไรตามหลักการที่เรียนถ่ายเป็นภาพแล้วบันทึกมาเป็นข้อมูลถูกไหมโดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ภาพตัวเดิมอ่ะเพราะเซ็นเซอร์มันยังพัฒนาได้เพิ่ง5ปีเองนะจากปี1975เพียงแต่มันถูกเอามาประกอบกับเลนส์มามองเห็นหน้าจอใช้ถ่ายภาพออโรราโดยเห็นไหมยังอยู่ในห้องทดลองของมหาลัยอยู่เลยอยู่ในแล็บมหาลัยอยู่เลยคือไม่ต้องเอาไปปริ้นเป็นกระดาษเพราะว่าถ่ายออโรราให้เห็นปรากฏการณ์แล้วก็บันทึกอย่างเงี้ยเป็นงานทางวิทยาศาสตร์โซนี่ครับโซนี่ที่เป็นเพิ่งมาผลิตกล้อง DSLR เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆฮะที่ผลิตกล้องมาวิก้านะแต่เป็นวิดีโอโซนี่จะเป็นเจ้าของวิดีโอมาก่อนนะครับวิดีโอดิจิทัลโดยใช้เซ็นเซอร์นี่แหละโดยไม่ได้ใช้คาโทดเรทิลที่เป็นหลอดยาวๆแล้วยิงโอ้เป็นกล้องยาวๆไม่ใช่มาวิก้าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับปี81มีความละเอียดเยอะขึ้นคือ 0.72 เมกะพิกเซลเห็นไหมจาก 0.01 เห็นไหมก็คือน่าจะประมาณ720เนี่ยเมื่อกี้มัน 10,000 ใช่ไหมอันนี้720,000ก็ประมาณ
น่าจะ700นะครับหรือประมาณ1,000คูณ1,000ก็จะได้ใช่ไหมฮะล้านอันนี้ไม่ถึง1,000น่ะประมาณ8 2 16ประมาณนี้นะ8คูณเท่าไหร่ก็ว่าไปหรือ6 4 0 4 8 0ประมาณนี้ลองคูณสิแป๊บนึงทีละ6 307โอ้เยอะกว่า640หน่อยนึงนะครับประมาณเนี้ยเอ๊ะทำไมแป๊บนึงนะผมหยุดประมาณนี้นะคือพูดง่ายเป็นภาพที่เกือบใน1ล้านพิกเซลแล้วนะครับแล้วจัดเก็บใน Floppy Disk ยุคนั้นเนี่ยมีคอมพิวเตอร์แล้วนะยุคนั้นนะมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นประเภท Apple 1อะไรพวกนี้ก่อนจะเกิดนะเป็น Floppy Disk นะครับ Floppy Disk 2นิ้วแผ่นใหญ่ๆจำได้ไหมเครื่อง IBM ยุคแรกๆนั่นแหละ เพราะนั้น Sony เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้หรอกอันนี้ยังไม่เห็นนะครับเราไม่เห็นปลายนู่นปลายปี3ปลายปีอะไรวะยุคต้น40นะปลายปี30นะปลายทศวรรษที่30 39 38ตรงเนี้ยถึงจะเห็นนะครับแต่เขายังบอกว่ามันเป็นวิดีโอมันยังไม่ใช่ภาพนิ่งนะมันเป็นวิดีโอไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวนะเป็นภาพวิดีโอที่แคปเจอร์มาเป็นเฟรมอย่างนั้นนี่วะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้กูจะไปอธิบายเลยเนี่ยนี่หน้าตายุคแรกเลยนะมีเลนส์ให้เปลี่ยนด้วยนะไม่ต้องไปถามเรื่องราคานะฮะยุคนั้นมีแต่เศรษฐีเล่นนะครับเช่นเดียวกันฮะตรงนี้ผมเคยจับต้องเป็นอะไรที่โคตรเทอะทะเลยต้องใช้เลนส์ของมันก็คือเป็นออโต้โฟกัสที่ใช้กับกล้องที่ดีขึ้นไม่ใช่แบบคอน sumer user แล้วคือไม่ใช่กับผู้บริโภคทั่วไปแล้วผู้ถ่ายเรื่องเป็นถ่ายภาพเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงจังแล้วคือมีเซนเซอร์แล้วตรวจจับโฟกัสแล้วก็มีเลนส์ที่มีมอเตอร์ในตัวงงใช่ไหมมันเท่ตรงไหนวะมอเตอร์ในเลนส์เนี่ยยุคก่อนเนี่ยยุคแรกของออโต้โฟกัสของกล้องนิคอนไม่มีมอเตอร์ในเลนส์นะเป็นมอเตอร์ในกล้องอ่ะแล้วเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเพลาอ่ะเพลาขับเป็นเหมือนปุ่มไม่ใช่ปุ่มหรอกเป็นร่องเล็กๆที่เหมือนกับใช้ไขควงแบนเวลาประกอบเลนเข้าไปไอ้เพลาขับเนี่ยมันจะยื่นมันจะพุ่งหรือขยื่นตรงเข้ามาล็อกกับเลนแล้วก็หมุนมันทำให้ตัวเลนน่ะมันมีราคาถูกน้ำหนักเบาเพราะไม่ต้องมีมอเตอร์ราคาถูกไม่ได้หมายถึงว่าคุณภาพแย่นะหมายถึงว่าราคาถูกเมื่อเทียบกับเลนที่มีมอเตอร์ในตัวเพราะตัวนิคอนเนี่ยเขามีกล้องที่ใช้ร่วมกับเลนที่ออกแบบตั้งแต่ยุคแรกเพราะคุณภาพของเลนมันดีนะครับส่วนเรื่องการขับเคลื่อนออโต้โฟกัสมันเป็นเรื่องทางกลไกนี่ก่อนเป็นเรื่องแมคานิกที่ทำให้การหาโฟกัสมันเลื่อนเองโดยไม่ต้องใช้มือเลื่อนแต่การตัดสินนั้นมันอยู่ที่ตัวกล้องตัวโปรเซสเซอร์ทั้งหลายอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลนเลนนี่มีแค่ขับเคลื่อนเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่ทำให้ตัวแคนนอนเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาไม่ใช้ร่วมกับเลนยุคเก่าของแคนนอนที่เป็นรหัสเมาส์ F ของตระกูล F ทั้งหลายเลยเขาผลิต EOS อันใหม่เลยคือใช้เลนที่มีมอเตอร์ไลท์แกนในตัวออกมาเลยยุคนั้นฮือฮามากคือใครใช้กล้องแคนนอนอยู่ที่เป็นแมนนวลโฟกัสเรียกว่าแทบจะทิ้งเลนเก่าไปเลยอะถ้ามาใช้ EOS ไม่ใช่แทบจะทิ้งต้องทิ้งแม่งไปเลยใช้ร่วมกันไม่ได้ไม่เหมือนนิคอนทุกวันนี้เลนนิคอนที่เป็นเลนออโต้โฟกัสและเลนแมนนวลโฟกัสเนี่ยกล้องนิคอนที่คุณใช้ทุกวันนี้ที่สตูดิโอ750 850ก็ยังใช้เลนตัวเก่าของนิคอนได้ซึ่งให้สีสันที่บอกตรงๆว่าสวยถ้าเลนมันมีคุณภาพดีลาไม่แดกซะก่อนนะใช้มือหมุนเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้เลนส์มือหมุนเห็นมั้ยกลับมาอีกรอบนึงตอนแรกยุคนั้นนึกว่าจะพับไปเลยนะเลนส์มือหมุนทุกนี้กล้องทุกตัวของนิคอนก็ต้องมีวงแหวนสำหรับโฟกัสถูกมั้ยกล้องสำหรับดิจิตอล SLR ของรุ่นใหญ่ๆทุกตัวเพราะมันจำเป็นมันไม่ใช่ว่าสามารถละทิ้งการปรับโฟกัสโดยคนไปได้นะครับพอมาปี85ฟูจิเริ่มขึ้นมาฟูจิซึ่งตอนนั้นเป็นบริษัทที่ผลิตฟิล์มคนละตัวกับฟูจินอนนะฟูจินอนนี่ผลิตเลนให้กับกล้องโทรทัศน์กล้องอะไรครับถ่ายหนังแล้วฟูจิเดี๋ยวนี้ฟูจิกล้องผลิตกล้องด้วยเห็นไหมฮะพูดง่ายว่าฟูจิผลิต ES1 เป็นสตรีมวิดีโอคาเมราอันงงไหมคือมันใช้ CCD อ่ะคุณแต่ว่ามันแคปเจอร์เป็นภาพนิ่งได้มันเห็นภาพอ่ะเก็บภาพเป็นภาพแล้วก็ติดมาพร้อมกับเลนดูดิตัวมันเริ่มเลยเนี่ยโหเนี่ยเทียบกับกล้องที่2นิ้วอะ
นี่สองนิ้วแล้วดูดิกี่นิ้วเนี่ยเห็นป่ะมันผลิตมาก่อนจริงแต่ปี85แต่คนจะใช้เหรอถูกไหมมันก็เฉพาะบางคนแหละที่ซื้อไปใช้มันยังไม่เป็นวงกว้างนะครับจากนั้นตัวปี85ซึ่งยังเป็นปีแห่งกล้องฟิล์มอยู่เนี่ยตัวมินอลต้าเนี่ยมินอลต้าเมื่อก่อนน่ะเป็นเขาเรียกว่ามินอลต้าตอนนี้ถูกยุบไปแล้วนะเคียวเซล่านิคอนนั้นมินอลต้ามันถูกปิดบริษัทไปมินอลต้าเมื่อก่อนเป็นกล้องที่ชื่อว่าไฮเทคที่สุดอ่ะเพราะอะไรนวัตกรรมใหม่ๆในกล้องเนี่ยเขามาก่อนเลยนะครับเป็นกล้องที่ผู้งานผลิตมอเตอร์ไดร์รวมมาในตัวเมื่อก่อนไม่มีนะไม่ใช่ไม่มีมอเตอร์ไดร์ไม่มีที่มันรวมอินคลูดมาในตัวเหมือนอย่างกล้องทุกวันนี้กล้องยุคหลังที่เป็นออโต้โฟกัสที่ใช้ฟิล์มน่ะมันมีมอเตอร์ไดร์ในตัวใช่ไหมหรือกล้องดิจิตอลที่เห็นเป็นข้างล่างใหญ่ๆไม่ใช่มอเตอร์ไดร์มันคือที่เก็บแบตเตอรี่แต่เมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ในตัวเลยชุดขับเคลื่อนเมื่อก่อนต้องซื้อแยกนะตัวเป็นหมื่นนะตัว 20,000 ก็มีใส่ถ่านเป็นแพ็คเลยโคตรหนักแล้วก็มีกลไกเชื่อมต่อเข้าไปเพราะนั้นกล้องที่ผลิตขึ้นมาแล้วประกอบกับมอเตอร์ไดร์ได้หลายรุ่นจะเห็นว่าตรงที่ขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันจะมีร่องสำหรับเหมือนกับให้สลัดน็อตหรือเกลียวเนี่ยมันสวมเข้าไปประกบแล้วก็หมุนได้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับปี85นะพูดง่ายว่าหมดแล้วเห็นไหมไม่มีเทอร์ทะตัวเลนที่มีมอเตอร์ขับแบบ Pentax ไม่มีแล้วอยู่ในนี้เลยผลิตได้เลยนะครับตัวเล็กเป็นออโต้โฟกัสและมีมอเตอร์ไดร์มันเป็นฐานของการผลิตหรือพัฒนาหลายๆอย่างเฉพาะออโต้โฟกัสเนี่ยนะครับพอปี86ถ้านับเป็นพศ1986ใช่ไหมบวกเข้าไปบวก543จำไว้นะคศจะแปลงเป็นพศนะให้บวกเลขถอยหลัง543อย่างนี้54321เนี่ยแต่เอาแค่543จะได้ปีพศขึ้นมาคือ2529ตอนนั้นผมอยู่ป .6 เอ้ยไม่ใช่ป .6 ม .3 1986ม .3โอ้โหตอนม .3 ตอนนั้นกรุงเทพยังเหมือนกับรถติดใหม่ๆอ่ะรถเมล์เก่าๆอะไรพวกเนี้ยแถวชานเมืองยังเป็นคลองน้ำใสอยู่เลยนี้ไม่เหลือแล้วนะฮะก็เลยแคนนอนเริ่มหันมาทำเริ่มได้ยินชื่อแคนนอนแล้วเห็นไหมมีเปลี่ยนเลนได้เห็นไหมมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยเป็นเลนเป็นกระจกนี่ตรงนี้ขาย 3,000 เหรียญยุคนั้นเนี่ยถ้าปี86เนี่ยมันเหรียญละ22บาทเหรียญ20ตีเป็น20 60,000 ใครจะซื้อว่าเงิน 60,000 บาทเมื่อก่อนตอนนั้นทองบาทละ 6,000 นึงไม่ถึงด้วย 4-5,000 ใช่ไหมซื้อทองได้กี่บาทแล้วโอ้โห10กว่าบาทอะใครจะมาซื้อกล้องอะ นี่คุณจะเห็นเล่นนิคอนมาอยู่นี่แล้วนี่นิคอนเอามาใช้กับกล้องตัวนี้กล้องตัวแรกที่มีความละเอียดระดับล้านพิกเซลผลิตโดยโกดักเนี่ยผลิตหรือค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่ดิสลอฟตัวเองอ่ะนึกออกไหมทำลายบริษัทตัวเองอ่ะคือมึงผลิตฟิล์มขายแต่มึงก็ผลิตค้นคว้ากล้องดิจิทัลขึ้นมาแต่เสือกผลิตไม่ทันเขาไงผลิตเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่รองรับไม่ทันพอค้นคว้ามาปุ๊บคนไปใช้กล้องยี่ห้ออื่นที่เขาค้นคว้ามาตัวเองก็ยังวุ่นวายอยู่การผลิตฟิล์มอยู่เลยนะครับพยายามทำฟิล์มให้มันดีทำให้มันสู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันแพ้เรื่องความสะดวกคุณเขาเรียกห่วงโซ่การที่จะได้เห็นรูปหนึ่งมันนานมันใช้เวลานานในการใช้ฟิล์มคนยอมเห็นรูปที่สวยน้อยกว่าละเอียดน้อยกว่าเพราะว่าคุณนึกถึงตัวเองนะก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้อาทิตย์แรกก่อนที่เลยจนถึงสัปดาห์นี้ผ่านไปแค่4เดือนเนี่ยการตัดสินเรื่องคุณภาพของภาพคุณเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปไหมจากเดิมที่ไม่เคยเรียนแล้วคนอื่นที่เขาไม่เคยเรียนอ่ะเขาจะสนเหรอเขาก็แค่อยากเห็นภาพที่เขาถ่ายไวๆถูกไหมโกดักแม่งก็เลยมาติดล็อกไปทำเรื่องกล้องแต่ทำยังไงจะให้โปรเซสระหว่างเมื่อเริ่มถ่ายแล้วออกมาเป็นภาพให้ดูเลยเนี่ยเสียงไม่ผลิตตรงนี้ไงไม่พัฒนาตรงนี้มันก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองโดนล้มหายตายจากหรือโดนทำลายล้างไปนะครับโกดักโห
โหผลิตเซนเซอร์จากแฟลชชายเมื่อกี้นะพัฒนามาปี1975ใช่ไหมมาถึง1986ใช้เวลาเท่าไหร่10กว่าปี11ปีนะครับขาย 10,000 นะฮะโอ้โหถึง 40,000 เหรียญคิดดูดิแต่มันพอจะพิมพ์ภาพที่มีคุณภาพได้แล้วยังพูดถึงการพิมพ์อยู่เลยนะพิมพ์เป็นพิมพ์เตอร์นะช่วงนั้นยังไม่มีเครื่องพิมพ์แสงนะยังไม่มี CCD ที่ยิงออกมาแสงเป็นลงมาบนกระดาษเหมือนที่คุณใช้ทุกวันนี้นะเห็นไหมฮะหมื่นก็เอา20คูณสมมุติล่อไป 200,000 ใช่ไหมใครจะซื้อว่ากล้อง 200,000 พอปี88 Sony กลับมาอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกนิดนึงนะในการที่เอาปีนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภัณฑ์เดียวนะแต่ผลิตภัณฑ์นี้เปิดตัวก่อนแล้วก็จะมีกลไกของตลาดก็คือจะมียี่ห้ออื่นมาแชร์ตลาดหรือมาแบ่งตลาดไปผลิตมาคล้ายๆกันรุ่นนี้ผมเคยเห็นเคยใช้อยู่นะครับเห็นแวบๆเป็นกล้องที่เมื่อก่อนโหไฮโซมากถ่ายรูปแล้วไปดูในจอคอมที่เป็นจอตู้นะพวกมาวิก้ารุ่นนี้นะแพงฮะบ้านเราขายตัวเป็นแสนนะครับเป็นภาพวิดีโอสั้นๆได้เนี่ยเหมือนภาพทีวีอ่ะแล้วตัวมาวิก้าเนี่ยเป็นตัวที่หมายถึงพอร์ตเทเบิลน่ะมันเล็กพอที่จะพกพาไปไหนได้สะดวกแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการเก็บข้อมูลซึ่งตอนนั้นมันยังไม่เกิดเมมโมรี่การ์ดเว้ยคอมพิวเตอร์เป็นฮาร์ดดิสก์รูปเบิ่มเลยกับอันนี้เป็นฟอปปี้ดิสก์เอามาซึ่งแผ่นดิสก์พวกนี้ยุคนั้นนะแผ่น 4-500 นะเว้ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยยี่ห้อโซนี่ยี่ห้อเบอร์บาติมของดีๆอ่ะไม่ใช่ของกระจกกระจกกล่องละ400อันนั้นขายกล่องทีละแต่นี่แผ่นละ 4-500 กล่องเป็น 4-5,000 นะยุคแรกอ่ะเพราะนั้นแผ่นดิสพวกนี้มันมีค่ามากนะแต่ว่ามันถ่ายรูปแล้วดูได้เลยต่อจอดูได้เลยมันจะมีจอเขาเรียกว่าวิดีโอเอาอยู่ดูอยู่จอต่อจอทีวีดูได้เลยนะครับจากนั้นปี31จนถึงอะไรครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พอมีภาพแล้วก็ต้องมีตัวซอฟต์แวร์สำหรับ editing ภาพแก้ไขตกแต่งนะครับก็ผลิตรูปแบบของไฟล์ JPEG ขึ้นมาเพราะยุคแรกของการมองเห็นภาพดิจิทัลเป็นการมองผ่านจอคอมล้วนๆยังไม่มีปรินเตอร์นะครับยุคนั้นเนี่ยปรินเตอร์เป็นขาวดำอยู่เลยยังไม่มีอิงจงอิงเจ็ตอะไรมีเหมือนกันน่ะแต่มันแพงมากพอให้เป็นภาพสีก็ก๊อกแก๊กซึ่งเดี๋ยวนี้ตัวพันกว่าบาททำยังไงจะส่งภาพผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นยุคของโทรศัพท์แบบสายโทรศัพท์อ่ะอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์อ่ะดูภาพทีต้องมีการโหลดแล้วก็มีการสแกนแอดอาร์ตอย่างเงี้ยสแกนเป็นเส้นลงมาเห็นภาพนะครับเริ่มเกิดเว็บโฟโต้อะไรครั้งแรกในโลกอ่ะเวิลด์ไวด์เว็บที่เกิดมีการแชร์รูปภาพกันอ่ะซึ่งปีเดียวกันเนี่ยตัว Macintosh เห็นไหมฮะตัว Macintosh ก็คือคอมพิวเตอร์ Apple นั่นแหละใช้ชื่อว่า Macintosh เนี่ยก็ผลิตมีซอฟต์แวร์สำหรับใช้สำหรับ edit ภาพที่เป็นขาวดำเท่านั้นเมื่อก่อนเป็นแค่ดูรูปเป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพสำหรับ Macintosh นะครับพอปี90 2ปีเกิดตัวนี้ขึ้นตัวนี้ปฏิวัติวงการทั้งงานพาณิชย์งานโฆษณาอะไรทั้งหมดนะครับเป็นห้องมืดดิจิทัลแท้ๆโดยปี90เนี่ยโกดักก็จากที่การเก็บภาพในฟอปปี้ดิสมันไม่เสถียรเดี๋ยวมันก็เจ๊งอ่านแล้วใช้เวลาก็พัฒนาเป็นโฟโต้ซีดีขึ้นมาถ่ายภาพแล้วไปเขียนลงซีดีเพราะงั้นยุคนั้นก็มีเครื่องเขียนแผ่นก็ต้องเป็นแผ่นของมันนะแผ่นโกดักไม่ใช่แผ่นอะไรนะพิงโก้อะไรที่ขายเซเว่นยุคนั้นไม่มีนะแผ่นแบบนั้นมีแต่ของดีๆแผ่นเป็นพันฮะแต่ละ 3-4,000 ก็มีนะแผ่นทองอ่ะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าคาดว่าเก็บรูปได้เป็น100ปีประมาณนั้นก่อนโมไว้เดี๋ยวนี้ก็คือเจอความชื้นก็ไปพังเหมือนกันหมดอ่ะแผ่นดีๆแผ่นดิสถ้าเก็บไม่ดีนะครับก็เป็นวิวัฒนาการของถ่ายแล้วก็มาตัดต่อแก้ไขเห็นมั้ยปี90พอมาเป็นลักษณะของดิจิทัลแท้ๆนี่ดูภาพได้เลยปี91โกดักหลังจากผลิตไอ้กล้องล้านพิกเซลตัวเป็นแสนคราวนี้ก็มาผลิตเป็นเขาเรียกเหมือนฝาหลังอะ
แต่เป็นชุดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับนี่ตัวนี้นะตัวล่างนี่เชื่อมต่อกับตัวนี้แล้วเห็นฝาหลังไหมมันจะมีฝาหลังสำหรับบันทึกแทนฟิล์มครับสวมเข้าไปแทนฝานี่ส่งข้อมูลมาแล้วจะดูภาพนี่ครับนิดหน่อยน้ำหนักนิดหน่อย 24.9 กิโลเพราะถูกผลิตมาเพื่ออะไรใช้สำหรับนักข่าวนักข่าวหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช่ภาพละเอียดมากเป็นภาพกรอบเล็กๆต้องการความรวดเร็วไม่ต้องไปเข้าล้างฟิล์มแล้วเอามาวางอะไรเงี้ยส่งเป็นยุคนั้นมันมีการเขาเรียกว่าพอมี Photoshop มันก็มีโปรแกรมตามมาคือพวกตัว PageMaker นะครับ PageMaker สำหรับการวางข้อมูลที่เป็นคอมพิวเตอร์เป็นตัวอักษรเป็นกราฟิกเป็นภาพแล้วเพื่อจะเรียงพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์แล้วมันเริ่มเกิดกระบวนการนั้นนะครับปี 3-4 นี่ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยแล้วนะครับไม่ต้องไปพูดหรอกเรื่องพวกนี้มันมีแต่เคยเห็นแหละเมืองไทยก็เข้ามามีไม่กี่ตัวเพราะว่ามันถูกเอามารีวิวเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เรียกว่ารีวิวนะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าทดลองทดสอบทดลองมันจะมีหน้าทดสอบทดลองอยู่ผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพต่างๆในประเทศไทยแม่เดี๋ยวนี้ใช้คำว่ารีวิวใช้บอดี้ของ F3 กล้องนิคอนนี่แหละนะครับนิคอนนี่มันเหมือนกล้องที่มีอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ร่วมกันได้เยอะแยะนะครับหลากหลายหนักที่หมายอะลำบากยังไม่พอพอร์ตเทเบิลก็จริงแต่หนักมากครับเคลื่อนย้ายนี่เพราะว่าเก็บภาพได้เยอะไม่ต้องไปล้างอัดอะไรย้ายเข้าต่อเข้าพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้เป็น USB มาก่อนเป็นคอม1เรียกคอม1ถ้าปรินเตอร์จะเป็น LPT อย่างนี้นะครับคุณงาคุณเกิดมาในยุคที่โคตรสบายอ่ะจากนั้นฟูจิอีกแล้วนะครับที่เมื่อกี้ออก ES1 ไปก็ใช้การ์ดหน่วยความจำแทนฮาร์ดดิสก์แล้วมีเลนส์ซูมติดมาด้วยนี่ขาย 5,000 เหรียญโอ้โหมึงตายแล้ว 5,000 เหรียญยุคนี้ก็คือ 150,000 แต่เขามาพร้อมกับไดการ์ดที่เชื่อมต่อผู้งานมีชุดเชื่อมต่อกับสกัดซีพอร์ตเพราะซีพอร์ตก็คือเหมือนการ์ดหนึ่งเสียบในพอร์ตของคอมพิวเตอร์อ่ะในบนเมนบอร์ดอ่ะไม่ใช่แค่ช่องคอม LPT1 หรือคอม1นะครับเป็นการ์ดเลยเรียกว่าสกัดซี SCSI เพราะว่าพวกนี้มันอ่านข้อมูลเร็วนะครับยุคการตัดต่อวิดีโอยุคแรกจะถ่ายข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ก็ใช้สแกซซี่หมดเพราะมันถ่ายข้อมูลได้เร็วคำว่าเร็วก็คือเทียบกับ USB 1อ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็น USB 3หมดแล้วหรือเป็น USB 4หมดแล้วถูกไหมโดยมีซอฟต์แวร์นี่ซอฟต์แวร์ Photoshop ตัดต่อแก้ไขซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สามารถทำไมฮะมองเห็นพอร์ตมองเห็นข้อมูลพวกนี้พูดง่ายเหมือนข้อมูลที่อยู่ในทัมไดรฟ์เราแหละก่อนมันต้องมีการใช้ของที่แมทกันนะครับของพวกนี้พูดง่ายยังไม่ใช่ตลาดของผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับอยู่ในโรงพิมพ์ฮะหรือในสำนักพิมพ์นะครับหรือในหนังสือหัวอะไรที่มีงานที่ต้องทำเพราะมันแพงฮะไม่มีใครลงทุนเองพอปี92ก็เกิดมาตรฐานใช่ไหมการอ่านและส่งข้อมูลภาพบนอินเทอร์เน็ตแบบโมเสสภาพแบบ PNG ที่ค่อยๆเห็นเป็นเม็ดๆขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยมันยุคแรกเลยมันต้องรออ่านข้อมูลเสร็จแล้วแสดงทั้งภาพซึ่งช้าภาพแบบโมเสสนี่ถ้าคุณเห็นก็คือภาพบนมือถือที่ตอนแรกมันจะเห็นภาพเบลอๆก่อนแล้วค่อยๆชัดตึ๊บๆๆอย่างนั้นแหละแบบเดียวกันคือเป็นการพรีวิวให้ดูก่อนว่าภาพนี้ใช่ภาพที่จะดูไหมถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ cancel ไปดูภาพใหม่อย่างเงี้ยมันไม่ต้องรอโหลดเสร็จแล้วดูว่าว้ายไม่ใช่อย่างนั้นนี่ Apple ก็ทำกล้องเหมือนเขาเหมือนกันนะคือ Apple เนี่ยอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่ดูเหมือนจะได้เงินน่ะเขาโดดมาทำหมดอ่ะครับตอนนี้สตีฟจ็อบส์กำลังหนุ่มๆเลยปี94ตัวนี้เหมือนผมจะเคยใช้ด้วยแหละเห็นไหมเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ผลิตโดยโกดักนะโกดักรับจ้างผลิตนะเว้ยนี่จับภาพได้640แล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ใช้เลนส์ normal ทีมคันคือใช้แบตเตอรี่ AA 3ก้อนเองถ่ายได้32รูปหรือ8รูปใช้ปุ๊บวิ่งเข้าไปต่อคอมเลยถ่ายอย่างเงี้ยพวกงานอะไรงานพอร์เทรตในสตูดิโออะไรพวกเนี้ยไวๆ
ถ้าออกไปข้างนอกเป็นประเภทออกโลเคชันไปถ่ายรูปพิธีกรรมสัตว์ปงสัตว์ป่าเอ้ยงั้นมันต้องเก็บข้อมูลได้เยอะกว่านี้ถูกไหมอันนี้ก็จะเห็นพวกงานสตูดิโอทั้งหลายมาก่อนนะครับพอต่อมามันเกิดตัวนี้ของอะไรฮะ Better Light ก็คือการสแกนเป็นฝาหลังที่สแกนภาพแต่วันได้ความละเอียดสูงอันนี้เขาใช้กับพวกกล้อง 4x5 กล้องใหญ่กล้องวิวนะครับหรือ large format camera ที่เรียงไปแล้วแต่แรกเลยเสียไปข้างหลังนะ่ะแทนแมกกาซีนฟิล์มแค่นั้นนะ่ะรูปหนึ่งก็โหถ่ายภาพวิวอะวิวมันไม่วิ่งหนีไปไหนนี่ใช่ไหมจะ5นาที10นาทีก็วางไว้เถอะมีปัญหานะครับก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าความละเอียดสูงครั้งแรกเนี่ยที่ปิ้นอยู่ข้างหลังเขาในใช่หมดอะไม่ต้องใช้ฟิล์มไม่ต้องมาลงมาล้างเมื่อยครับแต่ว่ายุคแรกนั่นแหละมันแบกมันเอาไปทั้งชุดนะใส่หลังรถตู้ไปสั่งอะไรพวกนี้ไปพร้อมคอมพิวเตอร์นะเพราะมันถ่ายข้อมูลทันทีเนี่ยนึกออกไหมเออพอ94โอลิมปัสโดดมาเล่นโอลิมปัสเป็นกล้องตัวแรกที่ส่งข้อมูลโดยใช้เหมือนสัญญาณ Wi-Fi หรือสายโทรศัพท์ผ่านโมเด็มอะเสียบจะมีช่องให้เสียบเห็นไหมโอ้ซึ่งเดี๋ยวนี้เราใช้งานในโทรศัพท์นี่มันหมูมากถูกไหมโดยเฉพาะกล้องยุคใหม่อ่ะถ่ายปุ๊บแม่งส่งขึ้นไออะไรวะแอคเคาท์ที่เราลงทะเบียนไว้ในกล้องได้เลยอ่ะอัพ IG อัตโนมัติอะไรอย่างนั้นไปเลยอ่ะนี่มีเมื่อก่อนนี่ฮะนิดหน่อยจิ๊บๆ 4,000 เหรียญตัวเป็นแสนฮะพูดง่ายว่าตัวเป็นแสนขึ้นพันนี่แสนเท่านั้นนะครับและมีการ์ด PCM CAA ซึ่งการนี้ตายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะพัฒนาเป็นอีกการ์ดหนึ่งนี่คือตัวนี้ที่ยังอยู่ถึงปัจจุบันก็คือ CF Compact Flat นะครับผลิตโดย SanDisk และของ Godard นี่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ CF ในกล้องแม้แต่กล้องถ่ายหนังที่สตูดิโอเราหรือกล้องตัวใหญ่พวก D4 ก็ใช้ CF หมดนะครับ รุ่นแรกๆออกมา24เมกะไบต์เยอะสุดเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นไง12กิกยังเล็กเลย64กิกยังน้อยไปนะต้อง256กิกกิกนะ1กิกก็คือ 1,000 เมกใช่ไหมฮะ1กิกคือ 1,000 เมกคิดดูดิเพราะว่าถ้าตรงนี้ไม่พัฒนาก็มีใครเอากล้องแบกออกไปถูกไหมขนาดโทรศัพท์คุณเนี่ยกระจอกกระจอกยัง32กิกอะกระจอกสุดๆอะปี38เริ่มเกิดกล้องสำหรับคนใช้งานทั่วไปแล้วตัวเล็กๆนี่คาซิโอกระโดดมาเล่นรุ่นนี้ทันใช้ฮะถ่ายเป็นวิดีโอได้ด้วยใช่ไหมแต่เป็นวิดีโอแบบเล็กๆ10นาทีตัด10นาทีตัดซึ่งทุกวันนี้ DSLR ผมก็ไม่รู้ว่าพัฒนาถึงไหนนะที่ใช้อยู่ก็คือ29นาทีตัด 29.59 วิตัด1ช็อตอ่ะพูดง่ายว่าช็อตยาวๆนะได้ประมาณนี้29ตัดเพราะนั้นที่เขาใช้กล้องการเนี่ยแต่ละช็อตเขาถ่ายกันไม่เกิน29นาทีอยากถ่ายนานกว่านั้นเขาใช้กล้องอะไรฮะกล้องวิดีโอดิจิทัลเลยจะลากยาวไปเท่าไหร่ก็ได้เป็นวันก็ได้ตามเท่าที่มีไฟเลี้ยงอ่ะเพราะนั้นฟังก์ชันมันต่างกันตรงนี้ใช่ไหมฟังก์ชันมันต่างกันตรงนี้ฉะนั้นเวลาถ่ายทอดสดอะไรที่ไกลๆนานๆจะเอา DSLR แล้วต่อสายเนี่ยมันตัดมันไม่ได้ตัดอะไรหรอกมันก็หยุดบันทึกแล้วก็กดบันทึกใหม่ไม่ได้กดบันทึกหรอกรีเฟซเปิดกระจกหรือไม่มีกระจกอะไรใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้มีกล้องรุ่นใหม่หลายตัวที่ไม่ได้ตัดที่29แล้วนะพวก mirrorless อะไรไปดูเองนะฮะของพวกนี้เพราะผมไม่ใช่ร้านขายผมไม่รู้หรอกผมจะรู้ก็ต่อเมื่อผมจะต้องใช้อ่ะนะแต่หลักการเป็นอย่างนี้ว่ากล้องตัวแรกๆมันถ่ายได้ประมาณ10วินะครับและตัวคาซิโอเองก็คือโหจากเมื่อก่อนน่ะนึกถึงเบลแลบดีต้องต่อสายต่ออะไรนี่มันดูข้างหลังได้เลยเห็นนะแต่ตัวลิโก้นี่ต้องมีตัวมาเสียบนี่ตัวนี้มีตัวมาเสียบอันนี้อยู่ในตัวเลยตัวนี้เคยเห็นอยู่เคยใช้อยู่หมุนได้ด้วยนะตรงเนี้ยชุดเลนชุดแรงมันเนี่ยตรงเนี้ยหมุนได้ตรงนี้ถือนี่พอปี95นะครับปี95คือปีอะไร38เกิดตัวเนี้ยที่ช่างภาพกีฬาช่างภาพหนังสือพิมพ์บ้านเราเมื่อก่อนใช้กันเยอะมาก
เพราะมันเป็นกล้องที่สามารถใช้เลนส์ของตระกูล EF ของ Canon ได้เลยเป็น Canon EOS นั่นแหละนะครับ DCS นี่ได้ความละเอียดเท่านี้นะแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ได้ด้วยแล้วเป็นตัวแรกที่มีเทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวไม่มีได้ไงตัวแม่งใหญ่บลึกบลักหนักขนาดนี้ไอ้ห่าเมื่อก่อนช่างภาพกีฬาเนี่ยแบกตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปปูเต็มมันเป็นแค่คอลัมน์เล็กๆเท่านั้นความละเอียดแค่นี้พอสำหรับตีพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วครับไม่ต้องเปลืองค่าฟิล์มลงทุนตัวนี้ตัวเดียวฮะตัวหลายแสนเลยแหละแต่ว่าไม่ต้องประหยัดค่าฟิล์มโลทิ้งเรื่องฟิล์มไปเลยนะครับเราใช้ระบบเลนส์ของ Canon ได้หมดตัวนี้จริงเริ่มเป็นกล้องระดับพูดง่ายว่าดิจิตอล SLR ตัวแรกๆนะครับที่เอามาใช้กันเลยใช่ไหมพอมีออกมาตัวนี้ก็มีตัวอื่นผลิตออกมาแล้วไปไล่ดูนะครับพอสำหรับชาวบ้านใช้นะครับCompact Flat หรือ CF เก็บข้อมูลเนี่ยตัว Canon ก็เริ่มขายกล้องที่ฮิตมากๆคือ Power Shot จำได้ไหมยุคก่อนที่จะเกิดสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้มันจะมีกล้องดิจิตอลตัวเล็กๆที่ห้อยคอกันเวลาใครไปเที่ยวจะมีกล้องดิจิตอลเล็กๆห้อยคอส่วนใหญ่จะเป็น Canon Power Shot นี่แหละแล้วก็จะควักโทรศัพท์มือถือที่ตอนนั้นมันปลด IMI แล้วหมายถึงว่าสามารถซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งไปใช้กับค่ายไหนก็ได้ซึ่งยุคแรกไม่ใช่ยุคแรกคือ AIS ขายยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้แต่ของ AIS เท่านั้นเอาไปใช้ D-TAC เอาไปใช้ Orlens หรือไปใช้ Verfone อะไรนี้ไม่ได้ยุคแรกมันจะมีค่ายโทรศัพท์แค่2ค่ายนะก็คือ D-TAC กับ AIS นะครับ True นี่มาทีหลังพอปลด IMI ก็คือข้ามบริษัทได้ก็ใครก็ใช้ที่มีโทรศัพท์รุ่นอมตะ3310ที่เป็นกดปุ่มถ่ายแล้วก็ต้องพก2อันพกกล้องไปตัวหนึ่งกับ3310ตัวหนึ่งนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็ยุคนี้เป็นยุคที่ทำไมฮะใช้การ์ดนี่ตัว CF เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านอะไรนะ USB 1มีแล้วนะครับตัวแรกออกจากกล้องไปดูไอ้นี่ได้แล้วตอนนี้ Photoshop ถ้าเป็นปี96เนี่ยเวอร์ชั่น3แล้วนะเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วนะครับแล้วก็เกิด CyberShot เห็นไหมมันก็จะมีไอ้รุ่นของกล้องดิจิตอลตัวแรกๆเห็นไหมพอ CyberShot นี่คุณจะคุ้นเลยของ Sony ที่เป็นกล้อง Compact Digital ที่คนใช้เยอะๆของ Canon มี PowerShot Sony มี CyberShot เห็นไหมเป็นตัวที่ขายกระจายอ่ะเขาเรียกแล้วก็ถ่ายได้ร้อยกว่าภาพนะครับ JPEG นะพอปี97เป็นวิดีโอแล้วนะครับ EO คือเป็น MPEG เขาเรียกว่าบันทึกภาพยนตร์นะจากนั้นตัว Sony ก็เปิด CyberShot ตัวนี้ขึ้นมาด้วยแต่ฮิตาชิปล่อยกล้องที่ถ่ายภาพเป็นในรูปแบบของ MPEG ก่อนนะครับแล้วก็ผลิต Mavica Sony โดยใช้แผ่นดิส 3.5 นิ้วนี่แผ่นเล็กๆเมื่อกี้ผมบอก2นิ้วขอโทษทีนะ 3.5 นะครับรุ่นนี้ซึ่งจะทันใช้อยู่นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แหละถ่ายวิดีโอเสร็จก็ไปไหนก็พกแผ่นดิสกล่องเล็กๆไปด้วยนะครับพอปี97ตัวนี้เคยใช้เลยโอ้โหเป็นเลนส์ซูมที่ยาวมากเนี่ยเป็นเลนส์ซูมแท้ๆไม่ใช่ซูมออปติคอลนะไม่ใช่ซูมแบบคอมพิวเตอร์เป็นออปติคอลคือเป็นกลไกมีชิ้นเลนส์มีกระบอกเลนส์เลื่อนเข้าเลื่อนออกจริงๆไม่ใช่ซูมโดยใช้ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์แบบโทรศัพท์ที่ขยายไม่ได้ซูมหรอกจริงคือการขยายรูปจะเห็นมันแต่นี่คือซูมเนี่ยแคมีเดียเนี่ยตัวเนี้ยใช้กันทั่วไปเลยในหน่วยงานราชการที่จัดซื้อกล้องยุคนั้นเนี่ยนะครับมีแฟลชในตัวมีอะไรเนี่ยถ่ายวีโอได้สั้นๆนะครับแล้วก็ใช้การมองภาพผ่านเลนส์แท้ๆจึงเห็นภาพตามเลนส์เลยพูดง่ายว่าเป็นดิจิตอลซิงเกิลเลนส์รีเฟกต์แบบนึงอ่ะมองภาพมาผ่านเลนส์มีพริซึมผ่านเข้ามานะครับแล้วพอ97 Panasonic ผลิตมั่งกระโดดมาเล่นหาจุดแข็งเขาคือมีช่องเชื่อมต่อ
นี่เห็นมั้ยวิดีโอเอาดูได้เลยวิดีโอเอาแล้วก็มีซีเรียลเนี่ยตัวนี้ซีเรียลพอร์ตต่อภาพนิ่งต่อวิดีโอดูได้เลยอันนี้วิดีโอเอาเนี่ยก็คือเป็นช่องที่เป็นสัญญาณภาพนะยังไม่มีเสียงนะนะครับแต่ไอ้พวกที่ถ่ายเป็นวิดีโอพวกนี้บันทึกเสียงไปด้วยมันจะมีไมโครโฟนเห็นไหมแล้วทีมค่าราคาจากหลักเป็นพันเหรียญเหลือแค่นี้เหลือแค่หลักหมื่นละใช่ไหมฮะหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยคนก็เริ่มใช้จากนั้นเมื่อก่อนเราก็ใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่ขอโทษแบตเตอรี่แบบในแคปเหมือนกับโทรศัพท์ยุคแรกอะที่จะมีคำพูดว่าใช้เวลาใช้ต้องใช้ให้หมดนะแล้วชาร์จทีเดียวใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วไปชาร์จนะความจำมันจะสั้นมันจะเหลือครึ่งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นลิเทียมแบตเตอรี่ลิเทียมนี่สำคัญยังไงไม่มีแบตเตอรี่ลิเทียมไม่มีรถยนต์ไฟฟ้านะทุกวันนี้เพราะนั้นอะไรที่ต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีอายุยืนยาวนานมีความเสถียรก็คือไม่ใช่มีเมมโมรี่เอฟเฟกต์ที่ซื้อไปใช้ชาร์จเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ไม่มีวินัยอ่ะบอกให้ชาร์จถึงให้ใช้ถึง 98% จนหมดแล้วไปชาร์จบางทีมันขี้เกียจอ่ะมันใช้ไม่50อยากชาร์จเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมนิสัยผู้บริโภคเป็นงั้นก็ต้องผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมมาเพราะนี่แคดนี่เมื่อก่อนใช้แบตเสื่อมไวมากฮะไม่มีวินัยในการใช้นี่โอ้โหแป๊บเดียวอ่ะแล้วแพงด้วยเห็นไหมทิ้งไว้ก็บวมดังนั้นตัวกล้องรุ่นนี้จึงใช้ลิเทียมซึ่งมีการชาร์จข้างในไม่มีขายตามท้องตลาดนะลิเทียมเนี่ยคือมันผลิตมาเป็นรูปแล้วแต่บอดี้ของแต่ละผลิตภัณฑ์น่ะจะวางไว้ตรงไหนก็ว่าไปฝังไว้ไม่เหมือนทุกวันนี้ที่มี18750 144อะไรเงี้ยที่เป็นก้อนเล็กๆแล้วมาชาร์จนะครับยุคนั้นยังไม่ใช่แล้วก็มีซูมที่เป็นออปติคอลแท้ๆนี่โอ้518เลยเหรอกูเขียนผิดเปล่าวะเอ้สามสิบเจ็ดถึงห้าร้อยสิบแปดเลยแหละเป็นการออกแบบเทเลโฟโต้จะได้เข้าใจไงเพราะ518นี่แม่ง51เซนแล้วเว้ยกล้องแม่งจะยาวครึ่งเมตรเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีชุดเลนส์ของมันที่ผนึกคอมเปลวเข้าด้วยกันแล้วให้ภาพเหมือนกับ518ซึ่งเป็นพื้นฐานทฤษฎีเรื่องเลนส์ที่เรียนไปแล้วนะครับราคา7ก็มาราคาประมาณ 20,000บวกค่าแวดค่าอะไรมา 30,000 ต้นๆ นะครับเหมือนผมจะเคยใช้นะรุ่นเนี้ยใช้เสียบแผ่นเนี่ยเบื่อชิบหายเลยแม่งอ่านแผ่นโคตรช้าแผ่นต้องใช้แผ่นดีด้วยนะใช้แผ่นประเภทกล่องละ100กว่าบาทนี่ภาพแตกหมดไม่ใช่แตกไปลักษณะที่เห็นภาพแล้วไม่ครบไม่แตกคือไฟล์มันแตกไปเลยอ่ะอ่านไม่ได้เลยเสียเลยอ่ะถ้าทั้งภาพมันอ่านไม่ได้นิดเดียวมันไปทั้งไฟล์เลยนึกออกมั้ยมันต้องใช้แผ่นคุณภาพสูงเพราะแผ่นโกดักแผ่นเวอร์บาทีมพวกเนี้ยพอปี42นิคอนหันมาเล่นเห็นไหมฮะเปิดตัวนี้เลย D1 นี่หน้าตาแบบนี้เลยตอนนั้นนิคอนน่ะก็มีกล้อง F4 F5 อยู่แล้วนะเป็น F4 ที่ทำตลาดเรื่องฟิล์มอยู่ปี42ใช้กันทั่วไปนะมีราคาต่ำกว่า 6,000 โอ้โหพูดง่ายว่า 200,000 ต้นๆ นะครับอันนี้ราคาตั้งขายแต่ราคาขายจริงจะมีภาษีมีอะไรอีกเยอะแยะนะครับเนี่ยแล้วก็มาตรฐานของมันคือเอาเลนส์เก่ามาใช้ได้หมดใช้ออโต้โฟกัสช้านักมันจะมีเลนส์ของดิจิทัลออกมาที่เป็นมอเตอร์ภายในเลนส์ซื้อใหม่หรือถ้ามีเลนส์เก่าอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็โฟกัสโดยใช้มือได้เลนส์มือหมุนใช่ไหมฮะแล้วก็มีเซนเซอร์แบบ DX ที่ยังใช้ปัจจุบันก็คือเซนเซอร์ที่ไม่ใช่ฟูลเฟรมมี FX กับ DXพอปีถัดมา1ก็ก็ปีเดียวกันนั่นแหละออก2รุ่นเลยออกหมูเย็นออกมาที่เป็นชื่อเรียก Coolpix ซึ่งเป็นซีรีส์ของกล้องที่เรียกว่ากึ่งโปรหรือกล้องคอมแพคดิจิตอลที่นิคอนผลิตออกมาเอาฐานลูกค้าล่างเนี่ยเห็นมั้ยมีทั้งแบบกึ่งโปรมีทั้งแบบชาวบ้านใช้ไม่ต้องคิดอะไรมาก Point and Shoot ถ่ายข้อมูลโดยใช้ Memory Card กับช่อง USB ไม่ใช่ช่อง USB ช่องซีเรียลพอร์ต USB USB นั่นแหละถ้าพูดถึงที่คอมนะปี99ที่ผมพูดเมื่อกี้เกิดมีวงมีเว็บนี่ photohighway.com เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหานะหายไปแล้วมันมีชื่อนี้อยู่แต่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับ
ภาพถ่ายเลยนะเท่าที่ผมไปดูครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นเว็บที่อัพรูปขึ้นไปดูเมื่อก่อนเป็นช่องทางเฉพาะสายที่ถ่ายรูปเลยนะเอาไปโชว์ไปคุยกันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะคุณทำทุกวันนะอัพรูปอ่ะแต่เจ้าแรกที่เอากล้องระดับราคาเป็นแสนเอามาให้ชาวบ้านใช้โดยหน้าตายังคงเป็นแบบนี้เหมือนกล้องโปรก็คือ Canon ฮะออกตัวนี้ขึ้นมา EOS D นี่ตัวนี้เห็นไหมใช้ CMOS แล้วตอนนี้พัฒนาเป็น CMOS แล้ว3.25ล้าน3เมกะพิกเซลพูดง่ายว่าใช้เลนตัวนี้ได้มีเลนชุดคิดขึ้นมาแล้วเป็นครั้งแรกชุดคิดก็คือมันจะผลิตแยกออกจากเลนโปรออกมานะครับติดกล้องมาเลยแต่จะไปใช้เลนโปรได้ไหมได้เอาไปใช้เลนโปรก็ได้เพราะเลนมันเมาส์เดียวกันเห็นไหมครับทำให้เวลาถ่ายรูปจะให้ดีอ่ะมันต้องจับถือได้ถนัดถูกไหมไอ้กล้องตัวเล็กๆเนี่ยบางทีมันไม่ลำบากเล็งลำบากคือถ้าถ่ายปีนึงอ่ะถ่ายไม่ถึง100 รูปซื้อไปเถอะไอ้แบบเนี้ยแต่ถ้าแม่งต้องถ่ายทุกวันการจับถือการมองการเล็งปุ่มปรับอะไรต้องสะดวกมันทำให้ทำงานสะดวกผมเข้าใจเนาะเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ใครไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ใกล้ๆรถคันเล็กๆสะดวกถูกไหมจอดง่ายเลี้ยวง่ายแต่ขี่ไกลๆอ่ะระดับ100 700 200กิโลมันต้องรถใหญ่ๆรถทัวริงคันใหญ่ๆถือว่ามันนั่งสบายมันไม่ต้องแวะจอดบ่อยมันใช้งานต่างกันลักษณะแบบเดียวกันนะครับพอปี2000เนี่ยซึ่งเป็น CMOS sensor มันก็เกิดการอะไรฮะที่เรียนไปแล้วเรื่องของอะไรครับ CMOS ที่เป็น micro lensใช่ไหมที่เป็นแผงวงจรที่ช่วยให้เปลี่ยนผ่านจาก CCD มาเป็น CMOS chip นะครับที่ลด noise ลดความร้อนถึงแม้จะมีพื้นที่น้อยแต่ว่ามันใช้เลนส์รวมภาพเข้ามารวมแสงเข้ามาที่เซ็นเซอร์แบบนี้เป็นนาโนนะครับนี่ตัวนี้มหาลัยเราเคยมีประจำการในงานประชาสัมพันธ์เลยตอนนี้ทิ้งไปแล้วละก็คือ Sony เปิด CyberShot ตัวที่แม่งโหอภิมหายาวโคตรนะครับแพงอะตัว 4-50,000 นะเมื่อก่อนนะแต่ว่ามันละเอียดดูในคอมนี่สวยเลยแหละแต่ปิ้นไม่รู้นะไม่เคยปิ้นจากกล้องนี้ที่สำคัญคือถ่ายกลางคืนได้ฮะยังพอเห็นภาพฮะเมื่อก่อนไม่ได้เลยนะฮะกล้องดิจิตอลกลางคืนนี่เหมือนผีหลอกเป็นขมุกขมัวมากแล้วก็เกิด power shot ใช่ไหมครับตัวนี้ขวัญใจประกันภัยขวัญใจตำรวจขวัญใจใครที่ต้องใช้กล้องบ่อยๆห้อยคอเบาละเอียดเห็นไหมฮะนี่ตัวนี้แล้วถูกราคาไม่กี่พันนะครับราคาประมาณ 3-4 พันประมาณเนี้ยไม่เกิน 6,000 แล้วแต่ว่ามันรุ่นไหน power shot รุ่นเล็กๆเนี่ยซึ่งก็ซื้อได้ถ้าใช้งานบ่อยทั้งปีอ่ะก็เหมือนกับซื้อพรินเตอร์เครื่องนึงอ่ะใช่ไหมถูกกับโทรศัพท์ถูกเท่ากับโทรศัพท์ตอนนี้เครื่อง 4-5,000 ใช้ได้ดีแล้วอ่ะพอปี2002 2ตัวจากปี2000 Sigma ก็เปิดตัว4เวียงชิป4เวียงเซนเซอร์แบบนี้ที่อ่านค่าสีเหมือนฟิล์มสีอ่ะไม่ได้เป็นเบเยอร์เมทริกใช่ไหมไม่ได้เป็นการสุ่มในบางพื้นที่มันสีมันก็เลยมีเขาเรียกว่ามีไดนามิกเลนส์ที่นุ่มนวลนะครับดูไม่จัดจ้านนี่อะไรเนี่ยไดนามิกที่ดีนะครับเพราะว่าบางส่วนของสีมันไม่ได้เดามันรับจริงอ่ะเห็นอันนี้จะเห็นว่าสีมันจัดจัดตัวนี้เมื่อก่อนเด็กเราใช้เด็กเราคือรุ่นพี่คุณอ่ะใช้ Rebel ครับเป็น Canon ตัวเล็กมีอัตโนมัติเพียบเนี่ยอัตโนมัติเพียบเรียกว่าเอามาถ่ายโซนเอามาถ่ายแบบเฮ้ยหาเฉพาะจุดหาแทบไม่เจอเพราะว่ามันไม่ใช่งานสำหรับคนล่ำคนเรียนอะไรงั้นคนชาวบ้านชาวช่องใช้ง่ายๆยกถ่ายยกถ่ายเปลี่ยนเลนส์ได้สะดวกจับถือสะดวกเห็นไหมครับเพราะว่าจุดเด่นของมันคือใช้เลนส์เก่าได้แค่นั้นเองใครที่มีเลนส์เก่าอยู่ยังมาปัดฝุ่นใช้ก็ใช้ EOS ตัวนี้ได้หมดนะครับ Olympus เปิดตัวอะไรครับเดี๋ยวนี้มันจะมีระบบความสะอาดเซ็นเซอร์ซึ่งตั้งอยู่ในอะไรครับอยู่ในกล้องในเมนูกล้องนะในช่วงของไอ้พวก maintenance มีทุกตัวเลยมันเริ่มจาก Olympus เพราะว่าพอมันมีเซ็นเซอร์ปุ๊บภาพที่ได้มันจะมีจุดสีดำอ่ะคื
มันไปบังแสงที่จะเข้าสู่เซ็นเซอร์กล้องหลายตัวเป็นต้องไปเปิดดูบางตัวบางฝุ่นเนี่ยถ้าเล็กมากๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นเม็ดดำๆเล็กๆซึ่งเรามองด้วยตาไม่เห็นแล้วบางทีอ่ะมันก็มีระบบเนี่ยระบบไฟฟ้าฝุ่นไอ้อะไรไฟฟ้าสถิตอะไรของมันอ่ะที่ไล่ฝุ่นออกให้ไปตกอยู่รอบๆแล้วก็เป่าออกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดใหญ่เอาไม่ออกนะเม็ดใหญ่ที่ว่าไม่ใช่ใหญ่บลักนะเอาแค่ประมาณสักเหมือนฝุ่นจุดดำๆนิดนึงอ่ะเหมือนไฝบนหน้าเล็กๆอ่ะเอาไม่ออกแล้วนะต้องใช้ผู้การใช้วิธีอื่นนะครับในการเอาออกแต่ใช้ของแข็งไม่ได้นะเซ็นเซอร์ถลอกไม่ได้เด้อพอปี2006นิคอนก็ยกเลิกผลิตเลนส์และกล้องฟิล์มรุ่นสุดท้ายคือ F6 ซึ่งมีขายในเน็ตนะที่รักพิมพ์คำนี้ได้ตัวไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้ตัวไม่กี่บาทคือหลักหมื่นนะ 2-3 หมื่นที่เจอครั้งสุดท้ายขาย 3 หมื่นเองเฉพาะบอดี้นะก็ไม่รู้จะซื้อไปถ่ายกับอะไรนะฮะแต่ว่ามันเท่ดีมันเป็นกล้องโปรของฟิล์มครับโคตรใหม่อ่ะไม่รู้เขาตอนนั้นที่เขาซื้อโดนป้ายยาหรือเปล่าถามว่านิคอนยังผลิตไหมมีเนี่ย 3,000 เหรียญราคาเท่าไหร่ 90,000 บาท 90,000 ถึงแสนต้นๆขึ้นอยู่กับว่าบวกไปเท่าไหร่นะครับพอ 2007 ก็ผลิต full frame เป็น D3 แปลอ่านแบบไทยๆนะ D3 นะครับและ D90 เป็น DSLR ตัวแรกที่บันทึกวิดีโอแต่ยังไม่ใช่ High Def เป็น720คือ1280คูณ720ประมาณนี้ปี2008พอปีถัดพอแป๊บเดียวอะ Canon ก็เลยผลิต Full HD ออกมา1920เห็นไหมคนก็เลยแห่มาใช้ตัวนี้เยอะที่เราเห็นใช้ Canon DSLR รุ่นแรกๆเนี่ยเพราะว่ามันเสือกผลิตไม่ใช่เสือกผลิตเขาผลิตได้ในเรื่องที่เป็น High Def ก่อนไอ้ตัวนี้ผมเคยใช้เล่นของเพื่อนตัว D90 นะครับเพราะตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าจะเอาแนวคิดที่ว่าจะเอา DSLR มาถ่ายงานที่เป็นรายการทีวีหรือเป็นงานโฆษณาหรือเป็นผู้งานเป็นงาน VO อ่ะไม่มีใครคิดคือทำมาเหมือนกับการแข่งกันทางการตลาดอ่ะเพราะตอนนั้นน่ะมันแยกไปเลยถ้าคุณจะซื้อ DDO วิดีโอดิจิทัลอยู่นะมันมีโซนี่แล้วนะเป็นซึ่งเป็นกล้องรุ่นเก่าที่อยู่ในสตูดิโออ่ะโซนี่อ่ะเป็น1440ไม่ใช่1920นะเป็นดิจิทัลที่บันทึกโดยใช้เทปแม่เหล็กที่เป็นเทปสัญญาณดิจิทัลแต่เป็นเทปม้วนเทปนี่แหละนะครับไม่มีใครคิดพอ Canon โดมาเล่นก็เหมือนกับปลุกให้ตลาดมันตื่นว่าเฮ้ย DSLR ถ่ายวิดีโอได้สวยด้วยถ้ามาดูในจอคอมหรือดูในจอโทรทัศน์ดิจิทัลซึ่งความละเอียดก็ไม่เกิน High Def อยู่แล้วยุคนั้นยังไม่มีคำว่า 4K นะเว้ย2008มีแต่คำว่า 1K นี่แหละ1024นี่แหละยังไม่มี 2K เลยเอาแค่ High Def เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วพอปี2009ใช้โปรเซสเซอร์ภาพคู่นี่ทำให้โคตรละเอียดเห็นไหมฮะ5184x34 นี่ HD7D นี่พวกกล้องเอาไปถ่ายวิดีโอทั้งหลายเห็นไหมครับพอมาปี2010 10ปีที่แล้วโซนี่เปิดตัวนี้เลยหน้าตาเหมือนอะไรไม่รู้สัปหลาดนะครับแต่เป็นนี่แฮนดี้แคมดิจิทัลซึ่งโซนี่ทำดิจิทัลที่เป็นวิดีโอมาอยู่แล้วนะครับเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วก็ใช้เซ็นเซอร์รับภาพเป็นกล้องวิดีโอที่ทำให้อะไรฮะโซนี่อ่ะก้าวเข้ามาผลิต DSLR ในตลาดด้วยคนหนึ่งเพราะมันทำกล้องถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดสูงเหมือนกับ DSLR ได้ซึ่งเมื่อก่อนวิดีโอไม่จำเป็นจะต้องละเอียดสูงนี่หรอไหมเพราะมันไปดูบนอะไรครับไปดูบนจอสี่เหลี่ยมจอตู้ที่มีความละเอียด600เส้นยังเป็นระบบสแกนเส้นมันวิวัฒนาการมาพร้อมกับมอนิเตอร์ภาพแบบ High Def ซึ่งก็คือมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ที่ตอนแรกเป็นจอตู้เป็นระบบเส้นเหมือนกันพอมาเป็นแบบ LCD ที่เป็นระบบพิกเซลคูณพิกเซลเป็นพิกเซลไดเมนชันเหมือนกับภาพดิจิทัลมันก็เลยทำให้วิดีโอต้องพัฒนาความละเอียดมาเหมือนกับ DSLR เลยเพราะไม่ได้แค่ปริ้นหรือดูภาพละเอียดเดียวแล้วมันดูเป็นภาพเคลื่อนไหวละเอียดได้
แล้วก็ปี2010อันนี้ Canon ก็พูดง่ายว่าขิงว่ากูผลิต CMOS ที่ใหญ่ที่สุดแต่เอามาใช้จริงไม่ได้หรอกใช่ไหม CMOS รับภาพขนาด 8x10 เนี่ยขนาด8นิ้วเอามาทำไมใช้จริงเขาใช้แค่ full frame นะครับหรือใช้แค่70มิลอันนี้200กว่ามิลเห็นไหมฮะแล้ว Sony ก็ออกกล้องซีรีส์นี้ออกมานี่ที่เป็นรูปตัว A นี่เห็นไหมฮะพวกกล้องตระกูล A ทั้งหลายโดยมีระบบอะไรFace Detection นี่เป็น1ใน50สิ่งประดิษฐ์ดีที่สุดพอบริษัทหนึ่งมันผลิตได้คุณก็เห็นไหมบริษัทอื่นแม่งก็ผลิตตามกันมาซัมซุงก็ทำใครๆก็ทำเห็นหน้าปุ๊บแม่งจับเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บพูดง่ายถ้ามึงขายปุ๊บเขาก็ไปซื้อของมึงแหละไปแกะดูแล้วก็ทำไม่ให้เหมือนก็ไม่โดนละไม่โดนลอกเลียนละแต่จริงๆก็คือมันก็รู้มันก็หลักการเดียวกันทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเริ่มมาจากการพัฒนาเรื่องออโต้โฟกัสเนี่ยจำได้ไหมทีนี้แต่ทำให้มันฉลาดขึ้นด้วยการมีโปรเซสเซอร์หลายๆตัวมีหลายๆชุดคำสั่งในการจับใบหน้าแล้วก็มีกรอบสำหรับให้คนเห็นในมอนิเตอร์หรือมันกำลังจับใบหน้าคุณอยู่นะเพราะหัวใจสำคัญของการถ่ายรูปที่ผู้บริโภคทั่วไปเอาไปใช้ก็คือถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปคนน่ะแล้วคนที่สำคัญก็คือใบหน้ามันไม่มีหรอกระบบ breast detection คือจับหน้าอก arm detection จับแขนไม่มีอันนั้นเป็นแมนนวลโฟกัสไปอยากจะถ่ายแบบอื่นที่ไม่ใช่ face ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ AI เห็นมั้ยฮะทีนี้พอมันเป็นเรื่องของถ่ายภาพเห็นภาพได้ทันทีไม่ใช่ปัญหาแล้วส่งไปดูในคอมได้ทันทีแล้วแต่โทรศัพท์มันดันพัฒนาให้เห็นภาพได้คือมันดันเอากล้องไปใส่ในโทรศัพท์ได้พอเอากล้องไปใส่ในโทรศัพท์ได้คนก็อยากทำไมอยากเห็นใช่ไหมคนก็มักจะไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วและดีอยู่แล้วเช่นกล้อง DSLR ก็เห็นภาพแต่พอมันอยู่ในกล้องโทรศัพท์ตอนแรกก็พัฒนาขึ้นมาจากเล็กๆ เห็นไหมกล้องดิจิทัลนะแค่ถ่ายรูปได้เวลาจะดูข้อมูลต้องไปดูอะไรครับเหมือนเดิมเลยต้องผ่านเชื่อมต่อไปเข้ากับคอมอย่างเงี้ยมันก็พัฒนามาเรื่อยจนมีฟังก์ชันนี่ที่คุณถามเมื่อวานน่ะถามครั้งที่แล้วอ่ะถ่ายพาโนรามาได้เห็นไหมพูดง่ายว่าอะไรที่คนทำยากๆมันเขียนว่าเป็นชุดคำสั่งให้ใช้งานง่ายๆในโทรศัพท์เลยคนที่ทำบ่อยๆอยากถ่ายรอบวิวแบบพาโนรามิกสวยๆอะไรแบบเนี้ยถ่ายคนหลายคนมันจัดการให้หมดมาดูกล้องโทรศัพท์ก่อนว่าโทรศัพท์ที่มันเริ่มไม่พูดถึงวิวัฒนาการเรื่องโทรคมนาคมนะไม่ได้อยู่ในสโคปนี้นะเอารุ่นแรกที่มีกล้องถ่ายรูปซึ่งเป็นกล้องดิจิทัลแล้วนะเห็นไหมฮะปี2000เห็นไหมปี2000นี่เองก่อนหน้านั้นอะปี1998อะไรเริ่มมีดิจิทัลที่เป็นอะไรฮะมีจอมองข้างหลังของคาซิโอไงจำได้ไหมที่ดูผ่านมอนิเตอร์ได้เลยนี่พอเป็นโทรศัพท์ปุ๊บเขาก็อยากเฮ้ยมันพกไปแล้วอะเมื่อก่อนมันต้องห้อย2อันเนี่ยพกโทรศัพท์ปุ่มกับพกกล้องอยากให้โทรศัพท์แม่งถ่ายรูปได้เลยเห็นไหมเขาก็บอกว่าอ่ะมาเลยซัมซุงมองเห็นช่องว่างทางการตลาดถ่ายได้20ภาพความละเอียดแค่นี้พอเห็นไหมแรกๆแต่ต้องใช้คอมดูนะแต่ว่าไม่ต้องแขวนกล้องไปแล้วเพราะบางทีแค่ถ่ายไอ้พวกประกันภัยมันถ่ายไปแจ้งอย่างเงี้ยหรือถ่ายรูปอันนี้ให้ดูไปเปิดคอมดูเป็นที่ระลึกยังไม่เรียลไทม์นะครับก็ทะเลาะ กันอยู่นะฮะว่าชาร์ปหรือซัมซุงแน่ที่ทำไมผลิตใช่ไหมในเดือนปี2000นะครับคือตัว JHS ช่างมันคือซัมซุงตัวนี้ฮะไปเถียงกันเอาเองอันนี้ข้อมูลในวิกินะครับพอปีมีคนมาเดินหน้าบ้านมาก็เห่าธรรมชาติของหมานะขออภัยกล้องโทรศัพท์ที่ดูภาพเป็นซันโยว่ะเครื่องผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตขึ้นมานิดนึงคือถ้าเขาผลิตแล้วมันปังแล้วขายได้เยอะเขาก็จะพัฒนาต่ออันนี้แสดงว่ามันแป๊กเพราะมันยังต้องไปดูภาพในคอมแต่ว่ามันดูภาพเป็นเรียลไทม์ตรงนี้ได้ในจอยุคนั้นยังเป็นโทรศัพท์แบบตัว V คือพับได้เห็นไหมยุคปี2002นะครับมีการตั้งไวบาลานได้แล้วต่างๆ2002ก็เท่ากับบวกไป
ยุคนั้นคุณอายุเท่าไหร่วะเอ้ยโทษปี2545ใช่ไหม2002 4555โอ้เพิ่งเกิดนี่วะแต่วันนั้นนะบางคนอาจจะยังไม่เกิดพอ2004ความละเอียดเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันพัฒนาเหมือนกล้องอะไร DSLR หรือกล้องดิจิทัลคือเริ่มว่าด้วยความละเอียดต่ำๆแล้วเพิ่มความละเอียดเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วเริ่มแชร์รูปภาพโดยไม่ต้องอะไรครับพึ่งสายอีกแล้วส่งผ่านโมเด็มส่งผ่าน Wi-Fi อะไรไปตัวนี้ฮะดังตัวนี้ใช้กันเยอะพวกเซเลบทั้งหลาย Nokia N นะทำเป็นแบบหมุนอย่างนี้เลยเหมือนเป็นกล้องไปไหนก็ถือเล็งได้เลยอย่างเงี้ยเท่ชิบหายเลยตอนนี้ถ้าผลิตแบบนี้มานะผลิตแบบนี้มานะมีซึ่งตอนนี้แนวคิดเนี้ยถูกเอามาใช้กับซัมซุงยุคใหม่ที่เป็นจอพับเห็นไหมแล้วก็มีทั้งที่เมื่อก่อนพยายามหลีกเลี่ยงไอ้การพับเพราะมองเป็นจุดอ่อนต้องแบ่งภาพแบ่งอะไรนี้ถ้าพัฒนาเทคโนโลยีของจอภาพที่มันยืดหยุ่นที่มันพับได้มีคนก็กลับมาใช้เห็นไหมฮะอันนี้คือ Nokia N เป็นตัวท็อปแล้วแพงมากตอนนั้นหลายหมื่นนะครับ3-4 หมื่นนี่ตอนที่มันจะตกรุ่นแล้วนะนะครับก็เหมือนกับกล้องวิดีโอเลยเห็นไหมยืนถือหมุนถ่ายจากนั้นก็มา Sony Ericsson ซึ่งตอนนี้ชื่อนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับผลิตแบบนี้ออกมาแล้วใช้ Cyber Shot คุ้นๆไหมคือเอาเทคโนโลยีของ Sony เข้ามาด้วยเพื่อให้มันเป็นโทรศัพท์และเป็นกล้องยังมีปุ่มอยู่เห็นป่ะ เพื่อให้ระบบการถ่ายรูปของ Sony Cyber Shot มาอยู่ในโทรศัพท์นี่มีความละเอียดระดับ 3.2 เห็นไหมครับก็สู้กันระหว่าง Sony กับSony Ericsson นี่รวมกับบริษัท Ericsson นะ Sony เป็นของญี่ปุ่น Ericsson นี่เป็นของ Scandinavian Samsung นี่ผลิตหน้าจอเลื่อนแบบนี้เปิดปิดเห็นป่ะแต่ยังมีปุ่มอยู่นี่1 2เห็นไหมฮะตัว Nokia ก็มุ่งไปที่การพัฒนากล้องเป็นกล้องของเขาเองนะแต่ว่าไปเอาเลนส์ของ Carl Zeiss มาเขาไม่ได้เอาเทคโนโลยีของ Sony ไปเหมือน Sony Ericsson นะครับพอ2007 Steve Jobs ตบโต๊ะโป้งไม่เอาปุ่มหลังจาก N95 เองแล้วกล้องก็ด้อยกว่าด้วยกล้องด้อยกว่าด้วยแล้วก็ไม่มีโฟกัสออโต้โฟกัสแรงนั้นนะถ่ายวิดีโอก็ยังไม่ได้ด้วยแต่ถ่ายรูปได้นี่เห็นไหมถ่ายรูปได้มีแอปมีระบบการใช้งานที่หลักไอ้นี่มันได้แต่เนี่ยเห็นไหมเซิร์ชเน็ตเซิร์ชอะไรมีแอปนิดหน่อยนี่โนเกียแต่นี่แบบมีปุ่มทำให้ใช้งานเนี่ยเห็นภาพได้พรีวิวภาพได้เต็มพูดง่ายแค่ดูภาพได้ใหญ่ขึ้นอ่ะแล้วก็เลื่อนโดยไม่ต้องมาคำนึงเรื่องปุ่มแอปก็เป็นแอปโทรแบบนี้ซึ่งใช้มาถึงทุกวันเนี้ยเป็นชุดคำสั่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไปจัดการไอ้คนเห่ากันพอใครสักคนหนึ่งออกเห็นไหมฮะซัมซุงก็ขยับเลยซัมซุงขยับเลยนะครับแล้วอัพกล้องขึ้นโห8เมกะพิกเซลนี่อย่างกับกล้องดิจิทัลเลยนะนะครับแล้วโนเกียก็พยายามออกรุ่นใหม่ออกมาใช่ไหมโดยยุคแรกของโทรศัพท์มันก็แข่งกันที่จำนวน MP นี่แหละแต่เราลืมไปนะว่าทำไมกล้องในโทรศัพท์มันไม่สวยมันดีนะ1ขนาดของเซ็นเซอร์ถูกไหมฮะมันถูกจำกัดด้วยเนี่ยพื้นที่ขนาดของชุดเลนส์และที่สำคัญคือคำสั่งชุดคำสั่งที่โปรเซสภาพมันไม่เหมือนกับกล้องเพราะเนี่ยมันบรรจุด้วยคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ที่มีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากนะครับมากมายเกินนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มสตาร์ทหรือหมายถึงว่าเริ่มต้นของการตายของไอ้พวกกล้องดิจิทัลคอมแพกอะที่เป็นกล้องตัวเล็กๆทุกวันนี้ยังมีผลิตใช้อยู่นะเพียงแต่ตลาดมันเล็กลงมาก
เพราะบางคนก็ไม่อยากถ่ายรูปทางโทรศัพท์ก็ใช้ Digital Compact ตัวเล็กๆได้แต่ว่ามันไม่บูมเหมือนเมื่อก่อนถ้าไอ้กล้องนี้มันเข้ามาระดับอย่าลืมว่า Digital Compact ยุคแรกมัน3ล้านพิกเซลอันนี้ขึ้นมาเป็น8เป็น12ถูกไหมแล้วก็แข่งกันเนี่ยเยอะๆทำให้ Digital Compact ตายโดยธรรมชาติเลยนะครับจากนั้นเนี่ยที่ผมพูดเพราะอะไรนี่คือ iPhone 1เอ้ยไม่ใช่เริ่มมาเป็น3เนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าสิ่งที่ต่างกันคืออะไรฮะดินามิกหรือว่าการแสดงผลหรือการถ่ายที่พูดถึงรายละเอียดของแสงเงาการลดหลั่นกันของน้ำหนักที่จะเก็บไปมันไม่ใช่แค่ความละเอียดไม่ใช่แค่จำนวนพิกเซลไม่ใช่แค่จำนวนพิกเซลมีเชื่องทุกคำสั่งความสามารถของเซ็นเซอร์หลายอย่างเห็นไหมครับเพราะสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone เนี่ยพอถ่ายรูปมาทำไมมันสวยกว่ากล้องอื่นเพราะมันให้ความสำคัญกับคุณสมบัติอื่นๆมากกว่าเมกะพิกเซลไงเห็นไหมคุณสมบัติคือหนึ่งเลยพื้นฐานเลยคืออะไรคุณภาพของเซ็นเซอร์อิมเมจไม่จำเป็นจะต้องเยอะแต่น้อยเยอะไม่เอาอย่างเงี้ยเข้าใจนะเพราะคุณเรียนพื้นฐานไปแล้วนะครับพอปี2011ใกล้ๆ10ปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะพยายามผลิตกล้องที่ถ่ายแล้วมีเลนส์หลายๆตัวเพื่อแบบสเตอริโอสโคปิกทำเป็นสเตอริโอหมายถึงว่าทำเป็น 3D แต่ไม่เวิร์กหรอกไม่เวิร์กนะครับก็พัฒนามาเป็นอะไรฮะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับกล้องถ่ายรูปที่อยู่ในโทรศัพท์เริ่มมีอะไรเห็นนะอันนี้ยังไม่พูดถึงโซเชียลมีเดียที่มันสร้างนู่นนี่นั่นให้คุณนะเฉพาะตัวแอปพลิเคชันโทรศัพท์แอปพลิเคชันที่เป็นกล้องก็เพิ่มฟิลเตอร์เพิ่มเอฟเฟกต์ในการปรับสีภาพอะไรอย่างยืนใช่ไหมให้อัตโนมัติหรือว่ามีเลือกมีทางเลือกให้เป็นแอปที่อยู่ในกล้องแล้วก็หยุดแข่งกันเรื่องความละเอียดแล้วพอถึงยุคปัจจุบันหยุดแข่งกันเรื่องเพราะต้องเมกะพิกเซลเยอะๆพอที่สุดหลายๆคนที่ไม่ใช่หลายๆคนอะเกือบ 100% ที่ใช้กล้องในโทรศัพท์ถ่ายรูปอะก็ดูรูปในโทรศัพท์กับดูรูปในอะไรแท็บเล็ตส่วนใหญ่อย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่อะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนอะไรฮะเหมือนสายงานของหลายๆคนหรือเหมือนกับที่เราเรียนกันที่ต้องเรียนแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์หลายๆตัวอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะๆบางคนไม่ใช่อย่างนั้นบางคนใช้แค่พิมพ์งานเดี๋ยวนี้ก็ดีหน่อยใช้ดูเป็นความบันเทิงใช้ดู Netflix บางคนก็ดู Netflix ก็ดูผ่านสมาร์ททีวีเลยแต่ไม่อัพรูปขึ้นไม่ได้ใช้โซเชียลภายในทีแบบในทีวีเพราะถ้าใช้ในทีวีทุกคนอื่นก็เห็นถูกไหมว่าเราดูอะไรเราไม่ได้อยากให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เราดูในโซเชียลมีเดียมันเป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยถ่ายรูปไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องโอ้โหไม่กะพิกเซลแรงหนามันเซตได้ในโทรศัพท์เซตเป็น1ล้านก็ยังได้3ล้านหรือเซตเต็มที่ก็ได้ถ้ามันมีให้16ล้านแต่จะเซต16ล้านทำไมวะถ้าเอาไปดูในโซเชียลถูกไหมคุณส่ง16ล้านเข้าไปในโซเชียลมีเดียมันโพสเซตภาพคุณเหลือนิดเดียวอะมันมีอัลกอริทึมของมันมันมีตรรกะวิธีการของมันที่ทำให้สามารถส่งข้อมูลภาพไม่ว่ามึงจะถ่ายมาจากกล้องระดับ16ล้าน20ล้านแม่งเหลือ2ล้านหรือล้านเดียวหมดเงี้ยเข้าใจยังว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เอารูปนั้นไปดูที่ไหนหรือไปใช้งานอะไรเดี๋ยวนี้มันมีอัลกอริทึมจัดการให้หมดครับโดยไม่จำเป็นจะต้องบ้าความละเอียดเห็นไหมฮะเพราะนั้นจะใช้ประวัติศาสตร์นี้ให้เป็นประโยชน์คือมันก็ยังเข้ามาหลักการเดิมว่าเราเอารูปไปใช้ที่ไหนโอเคใครมีอะไรจะคุยไหมอ่ะอันนี้หยุดวิดีโอ